วันนี้ในอดีตเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2539หรือวันนี้เมื่อ25ปีที่แล้วตรงกับวันพฤหัสบดีเป็นวันแรกของงานมหาปวารณาครั้งที่15วันนี้เป็นวันแรกที่สมณะจากทุกแห่งของชาวอโศกมาประชุมมหาปวารณาเริ่มประชุมเวลา 3:30 น.ในการประชุมวันนี้เมื่อเวลา 20:00 น.หมู่สมณะได้ลงมติให้ราชธานีอโศกเป็นสังฆสถานราชธานีอโศกก่อนที่จะได้ตั้งเป็นพุทธสถานราชธานีอโศกในปัจจุบันในเวลาต่อมา